ที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวที่มาจากสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีข่าวเข้ามาว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีของจีนเขาเตรียมค่ะกักตุนสินค้าประเภทชิปคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็น Made in America เอาไว้เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเรื่องของการขึ้นภาษีที่ทางอเมริกาเนี่ยจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มที่จะกักตุนสินค้ากันมากขึ้นหนังสือพิมพ์ Japan Times ของญี่ปุ่นรายงานว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของจีนส่งสัญญาณเตรียมความพร้อมรับมือกรณีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการเร่งกักตุนชิปคอมพิวเตอร์ที่ผลิตแล้วก็นำเข้าจากสหรัฐมากขึ้นทั้งนี้นะคะเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝั่งของทางการจีนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าแม้ว่ามูลค่ายอดการสั่งซื้อสินค้ารวมจากสหรัฐของจีนจะลดลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามการค้าแต่ว่าการนำเข้าชิปคอมพิวเตอร์หน่วยความจำอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็สมาร์ทโฟนรวมไปถึงวงจรไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะโดยการนำเข้าสินค้าดังกล่าวนะมีมูลค่าสูงเกือบ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี2017ด้วยซึ่งนอกจากปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐแล้วนะคะการที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยซึ่งก็เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ทำให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีจีนรายย่อยทั้งหลายเดินหน้าสั่งซื้อชิปจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อนำมากักตุนเอาไว้ในมุมของนักวิเคราะห์ค่ะเขามองว่าสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นโดยน่าจะเป็นการซื้อเวลานะคะเพื่อป้องกันการหยุดชะงักในสายการผลิตระหว่างที่รัฐบาลจีนเองตอนนี้ก็กำลังเร่งยกระดับการพัฒนานวัตกรรมของตนเองด้วยการทุ่มเงินสนับสนุนเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะ